สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการซักฟอกมหาไทยค่ะรายการสดนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพุธค่ะแล้ววันนี้เช่นเคยค่ะอยู่กับอาจารย์วิโรจน์อารีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะต้องบอกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของการเลือกตั้งเป็นโมฆะต้องบอกเป็นท็อปปิกที่ดังมากนะคะแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องของการเลือกตั้งเรามาเรื่องชาวบ้านกันก่อนนะคะอาจารย์คะเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะรถเมย์สาย8ล่าสุดอาจารย์ถึงกับขั้นสายหัวบอกว่าจำได้ไหมคะรัฐมนตรีชาติบอกว่าอะไรหลายอย่างต้องค่อยปรับค่อยปรับปรุงกันไปแต่ตอนนี้ลาดพร้าว64ค่ะอาจารย์นะครับซึ่งไม่ไกลจากตรงนี้เลยนะครับก็คือขับรถไปชนมอเตอร์ไซค์ที่มีเด็กซ้อนท้ายอยู่นะเสียชีวิตนะครับแต่ที่ผมประหลาดใจมากนะครับก็คือโทษยังคงเป็นให้สัมปทานเนี่ยเขาพักการเดินนะครับรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ย10 บาทและปรับนะครับคนขับรถเนี่ยพนักงาน 2,000 บาทและในขณะที่พบว่าไม่มีแบบขี่สาธารณะนะครับก็ให้ลงโทษตามกฎนะครับโดยปรับไม่เกิน 40,000 บาทจำคุกไม่เกิน2ปีที่สำคัญอาจารย์คะเด็ก15ครับขับมอเตอร์ไซค์ได้แล้วเหรอคะอาจารย์ไม่ได้มั้งคะเข้าใจว่ายังใช่ค่ะยังไม่มีใบขับขี่ค่ะแต่ว่าประเทศไทยที่อาจารย์จำได้ไหมที่ปัญจะย้อนปัญหาสังคมเรื่องนึงที่บอกว่าพ่อแม่ซื้อรถให้ลูกตอนนั้นที่แบบมีข่าวว่าแล้วใครจะรับผิดชอบถ้าลูกไปทำผิดอย่างนี้นะคะมันสะท้อนขึ้นมาอีกแล้วเวลาเสียชีวิตใครจะรับผิดชอบครับผมพ่อแม่ดังนั้นเวลาจะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกต้องคิดนะต้องคิดฮะเพราะว่าที่เขามีจำกัดตัวอายุและมีให้การสอบอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยก็เพื่อ1ให้เด็กมีอายุจนถึงมีวุฒิภาวะซะก่อนนะครับ2ก็คือการสอบเนี่ยก็คือการดูความชำนาญนะฮะซึ่งเราก็หลาดหลวมกันเรื่องพวกนี้มากนะครับใช่ค่ะเราให้แบบเด็กจริงๆมันไม่ได้เลยนะอันนี้ต้องฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ปกครองด้วยแล้วก็คนขี่มอเตอร์ไซค์ทั่วไปด้วยต้องยอมรับว่าสมัยนี้เนี่ยขี่กันแบบไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยก็เป็นเนื้อหุ้มเหล็กอ่ะก็ยังไม่กลัวนะครับผมเนี่ยขับรถแต่เสียวๆนะครับเวลาขับเห็นมอเตอร์ไซค์มาไกลๆนี่ผมต้องชะลอเลยเพราะว่าบางคนก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกนะครับขับขี่ด้วยความเร็วสูงมากใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงอาจารย์ครับปัญหาสังคมที่เราเห็นอาจารย์เห็นไหมคะว่าพ่อแม่ขี่มอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละแต่ว่าเด็กอะค่ะตัวเล็กอะไม่ได้ใส่เคยเห็นไหมคะเวลาไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็มาซ้อนอยู่ข้างหน้าใช่แล้วเด็กๆแบบโอ้โหถ้าล้มไปเนี่ยเด็กนี่คือบอบบางมากอันนี้อันตรายมากที่เราเคยบอกไว้อันตรายมากนี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะเราเห็นได้ทั่วไปเลยทุกวันนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการกวดขันอะไรแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนี่ก็จะเป็นคดีความไปอีกนะครับแล้วก็เชื่อว่าไม่นานก็ลืมไม่นานก็ลืมอันนี้เราพูดกันแบบตรงๆเลยว่าไม่นานก็ลืมครับผมค่ะก็ฝากกันไว้นะคะสำหรับคุณผู้ชมคะที่เป็นแฟนรายการของเรานะคะเหตุการณ์รถเมย์สาย8ก็เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะแต่ว่าสิ่งนี้นะคะไม่ได้สะท้อนเรื่องของรถเมย์อย่างเดียวนะคะแต่สะท้อนกลับไปยังผู้ปกครองค่ะที่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เด็กๆขี่นะคะและที่สำคัญค่ะในการขับขี่ของเด็กเนี่ยไม่มีใบขับขี่หลายๆอย่างนะคะกฎหมายเรางานนี้ค่ะมันสะท้อนได้หลายมุมมองด้วยกันครับนอกเหนือจากมอเตอร์ไซค์แล้วตอนนี้เราเริ่มเห็นปัญหาอีกแบบนึงนะฮะก็คือเรื่องของการขี่จักรยานบนถนนหนทางหรือว่าตามซอยนะครับของเด็กๆที่ยังไม่แข็งแล้วก็ไม่ได้มีอุปกรณ์นะครับให้ความปลอดภัยใช่ค่ะนะฮะในซอยที่ผมจะต้องขับเข้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆแหล่งชุมชนแล้วก็จะมีเด็กๆเนี่ยออกมาขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานกันนะครับอันนี้ผมคิดว่าในเมื่อมันเกิดแฟชั่นเกิดการตื่นตัวในเรื่องของการถีบจักรยานเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่ในสภาวะวิสัยหรือการออกแบบของเมืองที่มันสอดคล้องกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะให้มาเด็กมาถีบกันนะครับในซอยถนนที่วิ่งสวนกัน2เลนนะฮะที่มีการจราจรหนาแน่นโดยไม่มีเครื่องป้องกันอะไรแบบวันเวย์ถ้าเกิดกินเลนมานิดเดียวนะถ้าเด็กแฉลบขึ้นมาเนี่ยอันตรายมากใช่ครับที่สำคัญอาจารย์เห็นไหมคะต่างประเทศเขาจะใส่หมวกกันน็อกเด็กจะใส่สนับแขนสนับเข่าอันนี้เรียบร้อยอันนี้จำเป็นแล้วก็ที่สำคัญก็คือหนึ่งเขาก็จะขี่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการขี่เล่นตามอัธยาศัยถ้าขี่เล่นตามอัธยาศัยเนี่ยมันก็ต้องไปขี่ในปาร์คหรือว่าในสวนสาธารณะหรือว่าในพื้นที่ที่เขามีจัดเอาไว้มันรับไปสวนลุมสวนรถไฟอย่างนี้นะคะการจะปลอดภัยแล้วการขับแล้วการขี่โดยทั่วไปสมมติว่าเขาจะต้องขี่ไปโรงเรียนหรือขี่ไปทำงานในโดยปกติเขาจะทำมาเป็นกรุ๊ปนะครับมาเป็นกลุ่มแล้วอุปกรณ์เรื่องของการให้แสงสว่างการให้สัญญาณมารยาทในการขี่จักรยานก็ต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราจะทำอะไรแบบครึ่งกลางๆแบบนี้ไปอีกนะฮะแล้วจักรยานก็ต้องมีไฟด้วยนะไฟสะท้อนทุกอย่างต้องมีครบต้องมีเสื้อแจ็คเก็ตใส่ซึ่งสามารถเห็นแสงสะท้อนได้ครับผมค่ะอันนี้ก็เป็นฝากไว้นะคะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านเองค่ะเอาละค่ะอาจารย์ถือว่าเรื่องชาวบ้านเรื่องแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหนื่อยใจนะก็ต้องฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นขสมกเองรัฐบาลเองนะคะหรือว่าผู้รับสัมปทานนะคะรถเมย์รวมถึงผู้ปกครองค่ะที่มีการซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกนะคะฝากไปทุกหน่วยงานแล้วกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะอาจารย์มาข่าวดีกันบ้างค่ะเขาบอกว่าไตรมาสสุดท้ายของปีเราเสียเรื่องการท่องเที่ยวไปคราวนี้เลยค่ะอาจารย์เราสามารถมาฟื้นการท่องเที่ยวด้วยสงกรานต์ครับก็เห็นว่าจะมีการทุ่มงบนะครับ20ล้านบาทนะฮะจัดสงกรานต์ใน13พื้นที่ด้วยกันนะครับก็คือมีตั้งแต่เชียงใหม่สุโขทัยพระนครศรีอยุธยาหนองคาย
นครพนมขอนแก่นกรุงเทพนะครับโดยเฉพาะจะมุ่งไปที่บางพูหรือว่าแถวถนนข้าวสารนะฮะพระประแดงภูเก็ตสมุยหาดใหญ่พัทยาแล้วก็สุพรรณบุรีนะครับโดยทางททท.เองนะครับรวมไปถึงรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยนะครับของททท.เนี่ยก็ให้เหตุผลว่าเรื่องสงกรานต์ของไทยเนี่ยนะครับก็น่าจะดึงดูดนะครับมากกว่านะฮะกรณีของการจัดงานแบบของสิงคโปร์สิงคโปร์ขายบัตรนะเราฟรีนะด้วยของเราฟรีนะครับขายไม่ถูกนะอาจารย์แพงเหมือนกันใช่อาจารย์เคยบอกแล้วก็หลักแพงเหมือนกันหลักเหมือนกันนะครับแต่เขาก็บอกว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยอยากให้ประเพณีที่เป็นวิถีประเพณีที่ดีเนี่ยอยากให้ออกมาใช้ทำกันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวันแห่งความรักของความสุขของครอบครัวนะครับการรดน้ำขอพรและการทำบุญอย่างที่เราบอกนะฮะก็คือรักษาไว้ถ้ามันมีคุณค่าอยู่ในขณะเดียวกันก็มีมุมมองว่าการที่สิงคโปร์นะครับจัดก็อาจจะเป็นการโฆษณาให้เราด้วยนะให้เราไปด้วยในเวลาเดียวกันตอนนี้ก็ให้มองสังคมในมุมบวกแล้วกันนะผู้ชมค่ะอย่ามองในมุมลบนะเราจะได้มีความสุขกันเอาละค่ะผู้ชมคะตอนนี้ค่ะมาถึงหัวข้อของวันนี้กันแล้วนะคะเรื่องของการเลือกตั้งที่เราเกิดในเบื้องต้นค่ะตอนนี้ค่ะมีต้องขออนุญาตนะคะถามคุณผู้ชมค่ะว่าคุณผู้ชมนั้นมีความคิดเห็นยังไงบ้างที่ตกลงนะคะศาลได้ตัดสินออกมาว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นั้นเป็นโมฆะค่ะอยากให้คุณผู้ชมค่ะช่วยโทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะที่หมายเลขค่ะ02ค่ะ9349127-8นะคะ02-9349127-8นะคะเรื่องการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะที่สำคัญค่ะทางด้านกกต.บอกว่าคนที่รับผิดชอบในเรื่องนี้นั้นควรจะเป็นรัฐบาลท่านมีความคิดเห็นยังไงมาพูดคุยกันค่ะอาจารย์คะเจาะประเด็นนี้เลยค่ะเรื่องการเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าเกิดเหตุการณ์อะไร 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ตอนที่กกต.บอกสิคะอาจารย์บอกว่าความรับผิดชอบเนี่ยต้องเป็นรัฐบาลอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงคะนี่ก็เป็นนิสัยของคนบางประเภทนะครับหน้าที่ตัวเองไม่ทำแต่ก็โทษความผิดเนี่ยให้กับคนอื่นนะครับรัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งนะครับรัฐบาลไม่ได้ทำให้28เขตเนี่ยสมัครไม่ได้นะครับรัฐบาลไม่ได้ทำให้ไม่ได้ไปเขาเรียกว่าอะไรฮะดำเนินการต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปจัดการกับคนขัดขวางการเลือกตั้งเพราะมันเป็นหน้าที่ของกกต.นะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะฮะเมื่อมันมีการยุบสภาไปแล้วเนี่ยการออกแบบของรัฐสภานะครับแม้รัฐบาลเนี่ยอยากจะใช้สตางค์เองเนี่ยยังต้องขอกกต.เลยใช่ค่ะนะครับแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปั๊บกกต.ก็บอกว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลแล้วฮะใช่แล้วกกต.ฟังดูแล้วมันตลกมากกกต.บอกว่าเตือนแล้วนะว่าการเลือกตั้งเตือนแล้วเตือนเป็นมติของกกต.แหละครับมันเป็นหนังสือของกกต.ออกมาแล้วฮะว่ามันมีการขัดขวางการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นขอเสนอให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปนะครับแต่ทีนี้ถามหนึ่งก็คือมันเป็นแนวความคิดหรือเป็นความฝันของคุณสมชัยหรือเปล่าไม่ทราบนะสองก็คือว่าเมื่อมันเป็นแบบนั้นแล้วเมื่อมันมีความพอที่จะเข้าใจได้ว่ามีการขัดขวางทำไมคุณไม่ไปดำเนินการกับคนที่ขัดขวางล่ะครับใช่ไหมฮะเพราะนี่คือการใช้หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของประชาชนชาวไทยรัฐบาลนะครับยุบสภาแล้วก็มีออกพระราชกฤษฎีกาในการจัดการเลือกตั้งมีวันที่บอกชัดเจนเป็นเวลาเกือบ2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการของการจัดตั้งของกกต.รัฐบาลไม่ได้เป็นคนใช้เงินจัดการเลือกตั้งแบบเลเทแบบนี้นะครับนี่คือกกต.จัดนะฮะเพราะฉะนั้นกกต.ก็ควรจะสำเนียกไว้ด้วยว่ามันเป็นหน้าที่ของท่านนะครับท่านอย่าไปโบยความรับผิดให้กับคนอื่นนะครับอย่าเอานิสัยส่วนตัวมาใช้กับเรื่องของบ้านเมืองค่ะซึ่งมูลค่าที่บอกว่าความเสียหายเนี่ย 3,800 ล้านบาทนี่ก็ตอแหลนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทางเลขากกต.บอกว่าใช้เงินไปกว่า 2,000 กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับยังมีเงินเหลืออยู่ที่จะเอาไปโปะใช้นะครับกับการเลือกตั้งคราวหน้าได้ทีนี้ถ้าคุณตอนนี้มีสายเข้ากับอาจารย์ก็สายแล้วนะครับคุณอังคณาคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็เมย์ค่ะคุณเมย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณอังคะคุณอังมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะสุดท้ายแล้วการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ก็เป็นโมฆะแถมกกต.ยังบอกว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบก็เนี่ยสิคะว่าอาจจะถามทางอาจารย์วิโรจน์ท่านตุลาการว่าอย่างประชาชนอย่างอังเนี่ยผิดตรงไหนเพราะอังทำหน้าที่ของตนเองแล้วอ่ะค่ะแล้วอยู่ดีๆมาโมฆะคือไม่ให้แบบคือไงอ่ะมันเจ็บใจนะอย่าซึ่งจริงเพราะหน้าที่ของเราก็ทำตามหน้าที่ของเราอ่ะแต่ว่าทำไมทางตุลาการท่านไม่ทำในเรื่องของท่านให้ถูกต้องอังนี่เป็นคนไม่มีปริญญานะฮะแต่อังรู้ข้อกฎหมายนะคะว่าเราต้องปฏิบัติยังไงเราทำยังไงและทางกกต.เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทางกกต.โดยตรงในการที่จะทำกระบวนการการเลือกตั้งนี้ขึ้นมาแต่เท่าที่ดูพฤติกรรมแล้วก็คือพยายามป้ายความผิดให้กระทั่งรัฐบาลนี้ให้ได้ครับอังนี่สามารถมองได้แล้วว่าทางตุลาการแล้วก็
ทางกกต.เนี่ยเป็นพวกของกปปส.ค่ะครับใช่ไหมคะคือเรามองตรงนี้แล้วแล้วการที่ทางตุลาการทำนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการที่จะจุดชนวนไม่ใช่กองคนเสื้อแดงนะครับผมของประชาชนคน20ล้านเสียงซึ่งเขาอาจจะไม่ใช่คนเสื้อแดงเขาก็มีความไม่พอใจค่ะว่าเอ๊ะอำนาจของประชาชนอย่างเราเนี่ยเราทำตามหน้าที่ของเราในสิ่งที่ถูกต้องแต่ทำไมทางตุลาการถึงมาทำแบบนี้กฎหมายมันบิดเบี้ยวไปหมดนะคะครับผมซึ่งอังไม่อยากให้มันเกิดอย่างนี้เลยอยากให้ตุลาการทั้ง6ท่านเนี่ยให้คิดให้ดีท่านอายุมากแล้วนะคะครับอย่าทำให้มาประเทศชาติมันแย่ยิ่งกว่านี้เลยเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีขึ้นมาเลยเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้ครับอังไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะนะคะค่ะคุณอังคะแล้วที่ทางด้านของประธานกกต.บอกว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบงบประมาณที่เสียไป 3,800 ล้านบาทคุณอังมีความคิดเห็นมีความรู้สึกยังไงบ้างคะมันไม่ใช่หน้าที่ของทางรัฐบาลต้องมารับผิดชอบค่ะเหมือนที่อาจารย์วิโรจน์พูดเลยนะคะครับใช่ค่ะมันเป็นหน้าที่ของทางกกต.แล้วกกต.ทำผิดกฎหมายมาตลอดครับก็ในเมื่อส.ส.ที่เขาไปสมัครเลือกตั้งแต่ถูกกลุ่มกปปส.เนี่ยขัดขวางเนี่ยทำไมกกต.ไม่เอาเรื่องทางกปปส.ครับค่ะจนถึงวันนี้เข้าใจว่ายังไม่มีการไปแจ้งความดำเนินคดีนะฮะมีแต่สรส.นะครับก็คือทางรัฐบาลนี่แหละซึ่งมีการเก็บรวมข้อมูลนะครับแล้วก็พยายามไปฟ้องทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ที่พอวันเลือกตั้งแล้วก็เบี้ยวนะครับถ้าเกิดเราฟ้องกกต.กลับผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องฟ้องแล้วนะครับก็นั่นนะฮะอยากจะให้ประชาชนที่เรามีสิทธิ์มีเสียงตรงนี้เนี่ยเราอยากจะจัดการกับเขาแหละคือต้องการจะยุบพวกเขาออกไปให้หมดเลยองค์กรอิสระพวกนี้แล้วต้องการให้เวลาที่จะมีองค์กรอิสระพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องมาจากประชาชนโดยตรงไม่ใช่มาจากคณะของรัฐประหารที่เมื่อปี49นี้ได้แต่งตั้งพวกเขาขึ้นมาหรือพวกส.ส.ว.ที่มาจากการลากตั้งพวกนี้ประชาชนอย่างพวกเราไม่ใช่คนโง่นะคะแต่เราพยายามอดทนอดกั้นในสิ่งที่พวกคุณทำนะคะว่าพยายามจะถนอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ให้คนไทยกับคนไทยเนี่ยต้องมาปะทะกันหรือทำร้ายร่างกายกันแต่พวกคุณเนี่ยจะเป็นตัวจุดชนวนอย่างแรงเลยนะคะคุณอังคะเมย์ถามหน่อยค่ะว่าถ้ามีการเลือกตั้งขึ้นอีกครั้งหนึ่งคุณอังจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกไหมคะก็คงต้องใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกแต่เพราะว่าอังถือว่าอังเป็นประชาชนคนไทยซึ่งมีบัตรประจำตัวประชาชนและอังต้องการที่จะรักษากระบวนการกฎหมายเนี่ยให้มันสักสิทธิ์นะคะแต่คนที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่กฎหมายรักษากฎหมายเนี่ยกลับมาทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะสิ่งที่น่าเศร้าใจมากๆนะคะครับค่ะคุณอังคะขอบพระคุณนะคะขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะคือต้องรบกวนบอกอาจารย์นิดนึงนะคือเมื่อเช้าเนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ดร.วรเจตน์ภาคีรัตน์นะครับคล้ายๆเป็นหัวหน้าของกลุ่มนิติราษฎร์เนี่ยนะฮะที่เวกัพไทยแลนด์ท่านอาจารย์วรเจตน์พูดประเด็นนึงน่าสนใจมากนะครับว่าการที่ศาลออกมาแบบนี้เนี่ยยังไม่ได้บอกว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะนะฮะเข้าใจว่าในคำแถลงของตัวเลขาของโฆษกของศาลเนี่ยไม่ได้มีคำนี้นี่คือสิ่งที่ทางสื่อเนี่ยพยายามที่จะพูดขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีช่องทางของการรอดูคำวินิจฉัยนะครับแล้วก็พยายามที่จะตีความและต่อสู้กันทางกฎหมายต่อไปว่ากล้าพูดไหมนะครับว่าเป็นโมฆะนะฮะแล้วในขณะเดียวกันมันก็ยังมีปัญหาเรื่องข้อขัดแย้งทางกฎหมายอื่นอีกเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับอย่างเช่นมันจะมีกฎหมายอยู่ตัวนึงนะฮะบอกว่าถ้าเรามีส.ส.ไม่ครบ 95% เนี่ยนะครับก็เลือกให้ครบจนกว่าจะมี 95% แล้วเปิดสภาได้อ้าวถ้าเลือกตั้งไม่ครบใช่ไหมฮะในรอบแรกไม่ได้ส.ส.มา 95% แปลว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมีช่องอนุญาตให้มีการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในรอบนี้เนี่ยมันมี28เขตที่ไม่มีผู้สมัครนะครับแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเหตุที่มันไม่มีผู้สมัครเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอาจารย์ครับอีกหนึ่งสายนะคะไม่เคยโทรมาเลยคุณบุญชูจากพะเยานะคะสวัสดีค่ะคุณบุญชูคะครับผมสวัสดีครับคุณบุญชูคะเมย์รบกวนคุณบุญชูปิดเสียงทีวีนะคะและฟังทางโทรศัพท์นะคะค่ะได้ยินแล้วยังคะชัดเจนขึ้นไหมคะครับผมค่ะ okay. มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเรื่องของการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ค่ะอ๋อพอดีผมมีหนึ่งคนหนึ่งเสียงใช่ไหมครับครับคือแบบนี้ครับคือเราไปร้องได้ไหมร้องได้กับการได้สนับสนุนได้ไหมว่าไอ้การเลือกตั้งหรือว่าขัดขวางการเลือกตั้งผิดไหมอย่างเงี้ยใช่ไหม
ได้ครับคือมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางเข้าใจว่าทางสรแต่ว่าก็ได้ดำเนินคดีไปแล้วครับแต่เนื่องจากทางศาลรัฐธรรมนูญนะครับได้ตีความนะฮะแล้วบอกว่าการประท้วงของกปปส.เนี่ยสงบสันติปราศจากอาวุธนะครับซึ่งมันก็ตีความผูกพันนะครับกับการกระทำของสันอื่นและการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นหลังจากคำวินิจฉัยไม่แน่ตัวว่าตอนที่เกิดคำวินิจฉัยเนี่ยมันไม่มีการใช้ความแรงจริงนะครับแต่การขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยมันมาที่หลังแต่ศาลเองก็ไม่ยอมที่จะรับเรื่องเนี่ยเข้ามาพิจารณาอีกแล้วก็กลายเป็นลูกติดพันเนี่ยนะครับทำให้ศาลแพ่งและหน่วยงานอื่นๆเนี่ยใช้ข้ออ้างนะครับตามรัฐธรรมนูญที่บอกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรใช้มาโดยต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคำวินิจฉัยต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะฮะอันนี้มันเป็นปัญหาหลักซึ่งเป็นจุดที่เราสามารถที่จะใช้ในการโต้เถียงนะครับต่อสู้ได้บ้างนะครับถ้าเขายังมีความยุติธรรมและคิดว่าคนอื่นควรจะมีโอกาสในการที่จะแสดงจุดยืนของตัวเองบ้างนะครับก็ทำได้อยู่นะครับแล้วคุณบุญชูล่ะคะตอนนั้นไปเลือกตั้งไหมคะวันที่2กุมภาพันธ์ครับผมไปเลือกตั้งค่ะไอ้ถ้าสมมติว่าเราจะให้ศาลคุ้มครองได้ไหมว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะจะไม่ให้มีใครมาขอขวางอีกอย่างนี้ครับก็เขาไม่คุ้มครองไงครับเขาก็แค่บอกว่าให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะไปแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีคำแนะนำอะไรต่อนะครับอย่างในวันศุกร์เนี่ยผมตื่นขึ้นมานะฮะผมคิดว่าคำวินิจฉัยอย่างแย่ที่สุดที่ผมจะรับได้นะครับก็คือ1การเลือกตั้งเป็นโมฆะ2แต่ศาลท่านเนี่ยควรจะขอนะครับให้ทุกฝ่ายซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการในระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยรวมไปถึงพรรคการเมืองที่บอยคอตเนี่ยให้กลับเข้ามาแก้วิกฤตโดยการกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยในขณะเดียวกันก็ต้องกล่าวโทษกปปส.ด้วยนะครับในการขัดขวางแล้วห้ามนะฮะไม่ให้มีการขัดขวางไม่งั้นก็จะมีการดำเนินคดีอันนี้ผมคิดว่าเป็นความยุติธรรมที่พอรับได้อยู่นะฮะนะครับผมไม่เห็นด้วยแต่ว่าผมรับได้อยู่เพราะมันหมายความว่ามีความพยายามที่จะเอาปัญหาของทั้งสองฝ่ายมาชั่งน้ำหนักนะครับใช้หลักการนะฮะแล้วก็ทำให้กระบวนการทางประชาธิปไตยเนี่ยมันเคลื่อนไปได้นะครับแต่ณวันนี้เนี่ยไม่ใช่ละศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเข้าใจว่าร่วมกันเลยนะครับในการทำลายไม่ได้เพียงแค่การเลือกตั้งในวันที่2กุมภาแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของการบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยต่อจากนี้ไปนะครับทุกคนก็สามารถที่จะอ้างว่ามีคนไปขัดขวางไปยืนทำลายอะไรต่างๆในคูหาการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ทำให้การเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นโมฆะได้นะครับค่ะก็ถ้าอย่างนั้นก็ฝากคุณบุญชูไว้ด้วยนะคะครับผมค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะที่ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะตอนนี้ค่ะอาจารย์คะเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามารับสายต่อไปดีกว่านะคะพักสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ค่ะประเด็นวันนี้นะคะเรื่องของการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะรวมถึงนะคะกกต.ออกมาบอกว่าผู้ที่รับผิดชอบนั้นน่าจะเป็นรัฐบาลค่ะที่ต้องรับผิดชอบงบประมาณ 3,800 ล้านบาทคุณผู้ชมนั้นมีความคิดเห็นยังไงโทรเข้ามาหาเราค่ะที่02นะคะ934-9127-8ค่ะ02-934-9127-8หรือว่า SMS ค่ะ464-2201ค่ะมาพูดคุยกันต่อค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้น่าชื่นใจหลังไมค์บอกให้กำลังใจอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกก็เครียดนะครับเครียดตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มเห็นสถานการณ์ทุกอย่างมันคลี่คลายไปในทางที่จะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับมันจะยิ่งหาทางออกกันไม่ได้แล้วที่มันซ้ำร้ายมากที่สุดเนี่ยคนสองฝั่งเนี่ยนะครับฝั่งที่อาจจะเห็นด้วยกับข้อวินิจฉัยต่างๆของศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าเป็นฝ่ายปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยดำเนินการไปเรื่อยๆเนี่ยคนเหล่านี้ก็ไม่ได้เห็นว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นเป็นความยุติธรรมนะฮะเขาสะใจในขณะเดียวกันในฝ่ายของผู้ที่เสียเปรียบเนี่ยนะครับเขาก็มีความรู้สึกว่ามันไม่มีความยุติธรรมแล้วอ่ะลองถามอีกหนึ่งสายไหมคะอาจารย์ว่าเขามีความคิดเห็นยังไงนะครับคุณสมศักดิ์คะสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองครับผมสวัสดีครับคุณสมศักดิ์คะจากเพชรบูรณ์นะคะครับผมค่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะที่ศาลมีตัดสินออกมาแบบนี้ค่ะประการแรกผมเคยขึ้นศาลอาญานะครับศาลที่มีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาครับในวันนี้ผมอยากให้ขอกราบนะครับขอกราบด้วยความเคารพยิ่งว่าให้ผู้พิพากษาเนี่ยต้องสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่แต่ละท่านได้นับถือศาสนาครับในข้อ2เนี่ยหมายถึงว่าในวันที่2นี่มีการเลือกตั้งเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยดร. อุกิตมงคลนวินท่านสอนผู้พิพากษาที่ตัดสิน6ใน9นะครับ
เป็นลูกศิษย์ท่านประมาณ3ลูกศิษย์ท่านนะท่านบอกว่าเป็นไปได้อย่างไรแล้วก็อย่างนี้มันเป็นประทับฐานหรือลิปเปอร์เลนอ้างยิงเนี่ยนะครับถ้าเกิดคราวหน้าที่จะมีการเลือกตั้งภายในระยะเร็วๆนี้นะครับมันก็จะมีร่วมที่แม่ของสองหรือปัตตานีไปล้มกระดานเพียงหน่วยเดียวเราต้องเลือกตั้งใหม่ครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้กฎหมายเราต้องใครจะไปเป็นอะไรผมไปเดี๋ยวขับเดินทางไปสิงคโปร์เนี่ยครับต้องจับครับค่ะต้องจับเล่นการบ้านไปทุกข้อเลยครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้บ้านเมืองเราไม่เข้มแข็งเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งท่านเห็นไหมครับขอโทษนะป๊อปคอนเนี่ยครับวันนี้คนที่ใส่เสื้อเชิดชูป๊อปคอนวันนี้ถอดเสื้อป๊อปคอนออกแล้วแล้วป๊อปคอนเขาบอกเลยว่าเขามาจากกลุ่มไหนเราไม่ต้องบอกกันครับค่ะเพราะนั้นวันนี้ถ้าเกิดศาลตัดสินแล้วมีเอกสารอ้างจริงๆนะครับผมถามว่ามีใครล้มกระดานหมู่บ้านเดียวครับหมู่บ้านเดียวเนี่ยต้องล้มกันทั้งหมดแต่ผมว่ามันไม่ใช่ครับค่ะครับค่ะเพราะฉะนั้นนักกฎหมายที่ออกไปแสดงความรู้สึกแล้วก็แสดงความเป็นนักวิชาการเนี่ยที่ธรรมศาสตร์เมื่อวานนี้ผมติดตามณเวลาบ่ายโมงกว่าเนี่ยค่ะท่านพูดไม่มีอารมณ์แต่ท่านใส่ในวิพากษ์ก็คือเติมเต็มซึ่งกันและกันครับวันนี้บ้านเมืองต้องฟังนะครับวันนี้เราไม่แค่เป็นผ่านการเมืองครับคนบ้านนอกเขามีหัวใจคนบ้านนอกมีการศึกษาครับเพราะงั้นแต่เราก็ในการฟ้องเนี่ยผมว่าจะไปใช้สิทธิ์ผมจะฟ้องครับครับผมจะฟ้องเรียกค่าเสียหายทั้งประเทศคือคนที่ขัดขวางการเลือกตั้งก็เราฟ้องความอาญานะครับแล้วก็ฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายทั้งประเทศครับผมจะฟังว่าศาลท่านจะตัดสินยังไงผมอยากให้เป็นคดีตัวอย่างก่อนที่เราจะเป็นไปอย่างอื่นครับไม่อย่างนั้นจะคุมยังไม่อยู่ครับค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับคุณสมศักดิ์ขอบคุณคุณสมศักดิ์ครับขอบคุณมากคือผมรายการอย่างนี้ได้ยินค่ะนะคะโทษทีค่ะสายอาจจะหลุดไปแล้วอาจารย์คะเป็นยังไงบ้างคะอีกหนึ่งสายวันนี้ก็คือเหมือนกับประชาชนเหมือนระบายนะแสดงความคิดเห็นเลยแบบไปใช้สิทธิ์มาแล้วคือในเมื่อกฎหมายมันไม่ make sense อะมันไม่มี common sense คือมันไม่มีภาษาไทยเราใช้คำว่าอะไรดีเอ่ยมันเหมือนมันไม่สามารถที่จะทำให้คนเข้าใจได้โดยไม่ต้องใช้ความสลับซับซ้อนทางกฎหมายในการทำความเข้าใจผมคิดว่าคำวินิจฉัยเหล่านั้นเริ่มที่จะมีปัญหานะครับในเมื่อมันขัดกับความรู้สึกของคนจำนวนมากนะครับแล้ววันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะมันทำให้สิทธิ์และเสียงนะครับของคนที่ฝ่าอันตรายไปเลือกตั้งนะครับในวันที่2กุมภาพันธ์กว่า20ล้านที่หายหมดความสำคัญไปเลยต้องใช้คำว่าฝ่าอันตรายได้เลยนะตอนนั้นแบบใครไปเลือกตั้งเนี่ยเหมือนจะรู้สึกผิดเลยนะตอนนั้นครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่าประเทศไหนเขาได้ยินหรือว่าเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราเขาคงตลกนะฮะเพราะว่ามันไม่มีศาลที่ไหนในโลกที่จะบอกว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเขาจะมีแต่จะบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นสิทธินะครับขั้นพื้นฐานนะเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่คนสามารถที่จะไปใช้สิทธิตามกฎหมายตามหน้าที่ตามกฎหมายของตัวเองได้อย่างปราศจากภัยนะครับปราศจากการคุกคามหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับมาวันนี้ศาลนะครับเป็นคนละเมิดนะฮะสิทธิเหล่านี้เองนะฮะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากค่ะนอกจากนี้ค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าวันที่ตัดสินออกมานะคะเรื่องของเสียง6ต่อ3มี3ท่านบอกว่ามี3ท่าน3ท่านนี้นะครับเป็น3ท่านที่เป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับเข้าใจว่าดูภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะท่านก็เป็นเสียงที่ออกมาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือมี3ท่านคือคุณชัชชลวรนะครับคุณอุดมนิติมนตรีและนายเฉลิมพลเอกุรุนะครับเป็น3ท่านที่ยังยืนยันนะครับว่าการเลือกตั้งในวันที่2เนี่ยชอบด้วยกฎหมายนะครับชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะถือว่าเป็นการเลือกตั้งในวันเดียวนะครับการออกเสียงจึงไม่เป็นโมฆะนะฮะการออกเสียงในวันเดียวเนี่ยความหมายก็คือว่าวันออกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งเพียงแค่วันเดียวนะครับแต่เนื่องจากความจำเป็นนะครับมันก็เมื่อมันเลือกตั้งไม่ครบมันมีปัญหาเนี่ยก็จะต้องไปเลือกตั้งให้ครบรู้สึกว่าท่านจะให้เหตุผลหนึ่งว่าบอกเหมือนการเลือกตั้งในราชนอกราชอาณาจักรใช่ฮะมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้อยู่นะครับทำได้อยู่นะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นการออกว่าเอาล่ะภาคเหนือเลือกตั้งวันที่2ภาคกลางเลือกตั้งวันที่3ภาคใต้เลือกตั้งวันที่4ไม่ใช่มันคือการเลือกตั้งราชอาณาจักรครั้งเดียวนะครับและพระราชกฤษฎีกาออกมาแบบนั้นนะครับแต่ทีนี้ไอเหตุการณ์ต่างๆซึ่งรัฐธรรมนูญก็มีให้นะครับว่าถ้ามันมีเหตุจำเป็นสมควรอย่างเช่นเกิดสึนามิหรืออะไรในบางพื้นที่เขาก็บอกว่าพอสภาพมันกลับมาเป็นปกติก็เลือกตั้งซะนะครับอาจารย์คะตอนนี้มีสายเข้านะคะแต่ว่าเป็นพระนะคะครับนมัสการค่ะนมัสการค่ะนมัสการค่ะครับฮัลโหลสวัสดีค่ะหลวงพ่อครับฟังแล้วก็หนักใจด้วยนะครับมันเป็นเด็กโกมือ
มันเด็กเอามือเอาคณะอนุบาลไปเล่นก็ดีกว่าการเมืองจะน่าครับท่านเนาะดูแล้วก็น่าอายชาวโลกเขาค่ะมันไม่ถูกต้องหรอกที่ทำไปน่ะครับออกตอกรับผิดชอบค่ะมันไม่ถูกต้องที่ทำแล้วมันจะไม่จบด้วยเราต้องเด็ดขาดเอายังไงล่ะก็มันไม่ถูกต้องมันจะไม่จบด้วยจะไม่มีวันจบถ้าอยู่อย่างนี้นะครับอาตมาขอบอกเลยถ้าเราไม่เด็ดขาดจะไม่จบจะทำอะไรทำให้เด็ดขาดเลยมันจะร้ายก็ร้ายไปเลยมันจะดีก็ดีไปเลยนั่นคือจบกลับนมัสการลาค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะครับมีอีกหนึ่งสายรู้สึกว่าจะเข้ามานะคะคุณวรรณาคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากนนทบุรีนะคะคุณวรรณาค่ะสวัสดีครับค่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะก็คืออยากจะถามว่าความผิดนี้มันอยู่ที่รัฐบาลหรือเปล่าคะเรื่องไหนครับเรื่องที่ต้องการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะใช่ไหมคะใช่ครับจะผิดได้ยังไงในเมื่อขนาดผู้สมัครถูกไหมคะยังถูกขัดขวางครับและอันนี้เป็นความผิดของผู้สมัครหรือเปล่าคะที่เขาไปสมัครไม่ได้ครับถูกไหมคะและคนที่อย่างดิฉันจะเป็นเลือกตั้งก็เลือกตั้งไม่ได้เพราะคุณปิดที่ทำการไว้เป็นความผิดของฉันหรือเปล่าคะครับดิฉันถูกลิดรอนสิทธิ์เสรีภาพในการเลือกตั้งไหมครับถูกไหมคะค่ะและอีกอย่างนึงการที่คุณตัดสินว่าครั้งนี้ต้องกลายเป็นโมฆะจริงไหมคะแต่ที่ฉันขอถามว่าคุณตัดสินจากไหนจากกระแสหรือเปล่าของกกปสถ้าคุณตัดสินว่าครั้งนี้ไม่ใช่การโมฆะคุณจะกลัวไหมกกปสไปปิดล้อมคุณในข้อหาที่ว่าคุณเป็นขี้ข้าราชการทรัพย์สินถูกต้องไหมคะครับผมหรือคุณต้องเข้าข้างเขาเพราะคุณกลัวพวกนี้เข้าไปปิดล้อมศาลครับทุกวันนี้ก็แทบไปอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะฮะค่ะถ้าคุณกลัวพวกนี้มาปิดล้อมศาลคุณจะกลัวทำไมล่ะคะในเมื่อเขาบอกเขามาอย่างสันติจากที่เขาไปปิดล้อมที่ราชการคุณจะกลัวทำไมครับค่ะและการที่ดิฉันจะไปเลือกตั้งเนี่ยไปเลือกไม่ได้เพราะคุณปิดไว้เนี่ยแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องและครั้งนี้ความเสียหายเนี่ยคุณจะให้รัฐบาลรับผิดชอบอย่างเดียวได้ยังไงคุณต้องหาจุดเริ่มต้นของการเลือกตั้งไม่ได้เพราะอะไรครับไม่ใช่ที่ปลายเหตุต้องดูที่ต้นเหตุสิคะใช่ครับนี่ก็เป็นคำถามที่ประชาชนถามทั่วประเทศนะครับวันนี้ทวนาเหมือนมีคำถามนะมีคำถามสะท้อนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกกต.นี่แหละตรงๆเลยรวมไปถึงศาลรัฐธรรมนูญด้วยครับรวมถึงศาลด้วยทำอะไรคะค่ะครับกกต.ทำอะไรนี่เมื่อการเลือกตั้งอ่ะคุณลิดรอนสิทธิ์คนไม่สามารถเลือกตั้งได้แล้วทำไมคุณไม่ไปจัดการกับพวกที่ไปปิดล้อมครับค่ะต้องไหมคะคุณกับปล่อยเขาไปถ้าดิฉันคนเดียวเอาโซ่ไปล่ามที่เลือกตั้งแต่ฉันจะโดนตำรวจจับตรงนั้นเลยไหมวันนั้นครับถูกต้องไหมคะครับในเมื่อทุกวันนี้ทุกศาลนะคะตัดสินตามกระแสเพียงเพราะว่ากลัวกลายเป็นคำว่าขี้ข้าทักษิณและศาลกินเงินเดือนใครครับขอถามคำนี้ว่าคุณกินเงินเดือนใครคุณกินเงินเดือนทักษิณเหรอครับศาลทุกคนเนี่ยผู้พิพากษาอัยการทุกคนทักษิณจ่ายให้เงินทุกคนหรือเปล่าครับจากที่ราชการทุกคนต้องโดนปิดล้อมเพียงเพราะว่าไม่ต้องการให้รับใช้ทักษิณถ้าทักษิณมันมีเงินมากต้องจ่ายให้ข้าราชการทุกคนเหรอค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ฉันขอถามว่าประเทศไทยขอรับชันพอรับชันเพราะอะไรขอถามนักธุรกิจที่สนับสนุนกปปส.นะคะครับการที่ประเทศไทยเลือกตั้งพรรคการเมืองไปขอเงินเดือนขอเงินจากพวกคุณในการอุดหนุนเลือกตั้งใช่ไหมคะค่ะและคุณมีผลประโยชน์ตอบแทนกันหรือเปล่าค่ะและคุณเอาหลานมาลงสมัครรับเลือกตั้งเอามาเป็นผู้ช่วยมาเป็นเลขาพวกสสต่างๆครับอย่างเงี้ยถูกต้องไหมคุณเป็นผลประโยชน์ต้องรับใช้กันหรือเปล่าค่ะครับคุณกล้าไหมบอกว่าคุณเอาเงินมาให้ผมเลือกตั้งและกฎหมายออกว่าพวกนี้ไม่มีสิทธิ์มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองค่ะค่ะคุณวรรณาคะขอบพระคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะคุณวรรณานะคะน้ำเสียงค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าอัดอั้นทีเดียวมีหลายคำถามนะที่สะท้อนมาเหมือนถามออกมาอาจารย์ตอบเป็นยังไงบ้างคะโดยภาพรวมโอ้ก็มันเป็นคำถามที่ทุกคนถามหมดและทุกคนก็รู้คำตอบอยู่ในใจนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ
ชี้ให้เห็นถึงความยุติธรรมนะครับหรือคำตอบต่อคำถามเหล่านี้ของประชาชนกว่า20ล้านเสียงที่เป็นแล้ววันนี้20ล้านเสียงต้องไม่มีหายไปเลยหายไปเลยครับอย่างนี้คือเราต้องไปเลือกตั้งกันใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับงั้นคราวหน้าเดี๋ยวพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะฮะศาลก็ออกมาบอกว่าโมฆะเพราะว่ามีปัญหาตรงนั้นตรงนี้อาจจะมีการซื้อเสียงกันสักที่นึงนะครับแล้วก็บอกว่าทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือพรรคเดียวก็คือพรรคประชาธิปัตย์ในประเทศนี้หรือเปล่าค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าโอ้โหหลายอย่างนะคะซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามความรู้สึกของอีก20ล้านเสียงที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะอาจารย์คะเดี๋ยวขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะสักครู่เดียวค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะต้องบอกว่าประเด็นวันนี้นะคะอาจจะดูเครียดไปหน่อยนะคะแต่เราอยากจะให้ประชาชนค่ะที่ไปใช้สิทธิ์ของตัวเองในวันที่2กุมภาพันธ์นั้นร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะว่าท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเพราะต้องบอกนะคะรายการของเราบอกว่าเรานั้นให้สิทธิ์ของทุกฝ่ายค่ะหรือว่าคนที่ไปเลือกตั้งหรือไม่ไปเลือกตั้งแล้วแต่ค่ะอยากจะโทรมาเราก็รับนะคะอาจารย์คุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างที่วันนี้การเลือกตั้งของคุณวันนี้เป็นโมฆะไปแล้วนะคะโทรเข้ามาอาจารย์มาพูดคุยกันต่อค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องบทบาทกฎหมายจริงๆแล้วที่ตุลาการทั้ง3ท่านบอกว่าจริงๆแล้วชอบด้วยกฎหมายสามารถจัดการเลือกตั้งได้เป็นการเลือกตั้งคล้ายๆกับนอกราชอาณาจักรครับแล้วทำไมเลือกตั้งล่วงหน้าอีกใช่ค่ะมีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตอีกทำไมอีก6ท่านบอกไม่ได้ล่ะคะอาจารย์มีผมยังไม่ได้อ่านเขายังไม่มีคำวินิจฉัยออกมานะคะซึ่งเป็นของส่วนตนก็ยังไม่เห็นของส่วนกลางก็ยังไม่เห็นคืออยากฟังเหตุผลมากนะวันนี้เกิดอะไรขึ้นเขาไม่มีหรอกค่ะจำได้เลยว่าวันศุกร์โทรหาอาจารย์วิโรจน์บอกว่าใช่เหรอครับคือแบบไม่แน่ใจนะตัวเมย์เองก็ไม่แน่ใจเลยโทรหาอาจารย์อาจารย์บอกว่าใช่เป็นโมฆะแล้วใช่ครับคือทำให้ทุกฝ่ายแบบงงก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรฮะแล้วก็แม้กระทั่งกระบวนการของการพิจารณานะวันนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาด้วยนะครับอย่างเช่นว่าคุณสำราญโทรมาค่ะจะรับสายกันไหมคะคุณสำราญคะคุณสำราญคะสายหลุดค่ะอาจารย์เอามาคุยกันต่ออาจารย์คะแล้วอย่างนี้หลายคนที่ไปเลือกตั้งเหมือนที่คุณวรรณาบอกว่าแล้วจะให้ทำยังไงที่อาจารย์บอกว่าต้องเสี่ยงบางคนแบบในเขตบางเขตเนี่ยคือเข้าคอด้วยเข้าไม่ได้ถูกเข้าไม่ได้โดนดึงจำได้ไหมคะแล้วก็ที่ส่องไฟฉายที่บางคนปีนมีผู้หญิงคนหนึ่งปีนข้ามไปเลือกตั้งกว่าจะใช้สิทธิ์ของตัวเองได้ยากลำบากมากนะครับคือมันกลับตลับปัดแล้วฮะอาจารย์เนี่ยก็คือว่าถ้าคนที่ไปขัดขวางเนี่ยไม่ได้รับการประนามนะจากผู้ที่ต้องผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมเนี่ยบ้านเมืองนี้ผมพูดตรงนะฮะจบแล้วนะครับมันคงไปต่อจากนี้ไม่ได้คงจะปกครองกันด้วยกฎหมายลำบากแล้วก่อนหน้านี้นะคือไม่เคยมีความรู้สึกเรื่องของการเมืองอะไรที่ชัดเจนขนาดนี้แต่แบบเอ๊ะทำไมตอนนั้นคนที่ขัดขวางผู้ที่ไปเลือกตั้งฉุดกระชากลากถูเขาไม่เห็นโดนทำอะไรเลยครับแต่กลับเป็นว่าคนที่ไปเลือกตั้งกลับโดนด่าณวันนั้นนะคะถ้าเราพูดกันแบบแฟร์แล้ววันนี้ถามคุณดำเนินดีกว่าค่ะมีหนึ่งสายเข้ามาคุณดำเนินคะคุณดำเนินคะครับผมสวัสดีครับจากนครสวรรค์นะคะสัญญาณได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วค่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะผมก็ไม่ค่อยได้ยินแต่ผมไม่ค่อยได้ยินผมต้องโทรไปไหมค่ะผมได้ยินเลยครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับคุณดำเนินเดี๋ยวคุณฟ้าตัดสายนะคะแล้วโทรไปใหม่นะคะตัดสายเลยค่ะเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะสายอาจจะสัญญาณไม่ดีนะคะช่วงนี้อ้าวคุณสำราญมาแล้วค่ะคุณสำราญสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสำราญคะเป็นยังไงบ้างคะได้ยินค่ะครับพอดีผมก็ดูรายการอยู่ครับค่ะพอดีปัญหาตรงนี้ครับผมว่าการเลือกตั้งฮะคือเราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นทุกข์ของเขาครับใช่ไหมครับผมเข้าใจคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วต้องเสียใจของธรรมดาใช่ไหมครับแต่ปัญหาตรงนี้เราก็รู้อยู่ว่าเขาอะพวกสารพันธุ์เนี่ยเขาก็มีสมองครับเพียงแต่ว่าเขาจะทำอย่างนี้ครับแล้วประชาชนจะรับได้ไม่ได้เขาไม่สนนะฮะไม่ว่าจะเป็นปปชหรือจะเป็นสารรัฐธรรมนูญนะเราก็รู้อยู่แต่ผมก็ไปเลือกตั้งมาก็รู้สึกเสียใจครับนี่แต่ว่าปัญหาอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าพวกอาจารย์วิโรจน์ครับแล้วก็อาจารย์จากนิจิล่านหรือว่าพี่บุญอะไรพวกนี้ถ้ารวมกันได้เยอะหน่อยนะครับผมว่าจะเป็นพลังเสียงที่ดีมากนะครับเพราะเป็นท่านที่มีความรู้มากๆแต่ว่าจากประชาชนทั่วไปเนี่ยอย่างนี้ก็ระบายออกมาแค่นั้นนะครับว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ครับใช่ไหมครับนี่แบบว่าปัญหาตรงนี้ผมติดตามอยู่ตลอดนะเขาไม่สนใจแล้วครับว่าค่ะขอไปฮะสิ่งวันนี้แต่เข้าใจเข้าใจครับผมก็ทางสวปเราก็พยายามที่จะขับเคลื่อนนะครับในการที่จะให้ความรู้เมื่อวันอาทิตย์ก็เพิ่งเมื่อวันอาทิตย์ก็มีการจัดไปนะครับแล้วก็เราก็คงจะจัดการเคลื่อนไหวนะครับในการให้ความรู้แบบนี้เนี่ยให้กับประชาชนมากขึ้นนะครับแต่เราก็มีลิมิตของเราซึ่งเราเรียกว่าไม่มีการเคลื่อนไหวกันทางการเมืองคุณดำเนินมาแล้วอาจารย์ครับผมคุณดำเนินคะ
สายหลุดอีกแล้วคุณดำเนินไม่เป็นไรค่ะวันนี้สัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะค่ะเพราะว่ามีสายโทรเข้ามาด้วยอาจจะช่วงจังหวะนะคะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้ทิศทางการเมืองไทยของเราถ้าสมมติว่าการเลือกตั้งที่เราเคยถือว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นสิทธิ์เขาเรียกว่าเป็นสิทธิ์ที่ถูกต้องตามระบบประชาธิปไตยวันนี้เริ่มจะไม่ใช่แล้วเราจะทำยังไงต่อไปกับประเทศชาติคะอาจารย์คือมันจะลำบากมากนะฮะว่าถ้ามันเกิดเขาเรียกว่าข้อยกเว้นนะครับแบบนี้เนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับผมคิดว่ามีอยู่ทางเดียวนะฮะก็คือฝ่ายที่ไม่ต้องการประชาธิปไตยบอกมาเลยฮะว่าไม่ต้องการประชาธิปไตยและต้องการระบอบอะไรนะฮะแน่นอนกปปส.ก็เสนอมาแล้วนะครับแต่ว่ากลุ่มคนต่างๆซึ่งอยู่ในพวกองค์กรอิสระเหล่านี้เนี่ยคุณมีความคิดเห็นทางการเมืองยังไงที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าคือถ้าคุณไม่เอาประชาธิปไตยก็บอกเราจะได้มีวิธีจัดการมันก็จะได้มีวิธีการจัดการทุกคนจะได้รู้กันนะครับว่าเราต้องการอะไรนะฮะเพราะว่าถ้าต่อจากนี้ไปเนี่ยมันเหมือนว่าเราไม่ได้ยืนอยู่บนกฎข้อเดียวกันนะครับมันก็จะทำให้ต่างฝ่ายต่างคิดไปได้ในวิธีของตัวเองนะฮะคือตอนนี้ทุกคนก็มีกฎของตัวเองมีข้อเรียกร้องของตัวเองที่อยากได้แต่ไม่มีตรงกลางนะคะที่พอดีเอารับหนึ่งสายนะคะ คุณดำคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับทั้งสองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณดำความคิดเห็นยังไงบ้างคะหัวข้อวันนี้ผมว่าที่จริงศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์เอาเรื่องนี้ไปตัดสินอะไรครับไม่ใช่เรื่องของเขาเลยซะด้วยซ้ำนะใช่ครับครับผมแล้วทำไมศาลการเลือกตั้งก็มีไม่ใช่อาจารย์ไม่มีฮะไม่มีครับค่ะคือผมแปลกว่าแล้วคนการไปเลือกตั้งมันไม่ใช่ของเล่นนะอาจารย์ คนทั้งประเทศนะครับแล้วก็เป็นตัวบทกฎหมายให้คนไปทำหน้าที่แล้วอยู่ๆก็จะมาตัดกันง่ายๆแล้วก็ไปเริ่มใหม่แล้วก็ตัดอีกครับแล้วผมถามว่ามันจะสมบูรณ์แบบตอนไหนล่ะครับตอนที่พรรคบางพรรคลงนั่นเหรอครับคือบอกมาตรงๆเลยครับผมคือความอายเราต้องเปิดเผยแล้วอาจารย์คือมันอึดอัดฝ่ายนั้นอึดอัดแต่อีกอย่างผมเห็นกับสายเมื่อกี้นะอาจารย์ว่าคณะอาจารย์หรือว่ากลุ่มทั้งหลายนะครับอาจารย์อาจารย์ต้องเพิ่มลิมิตแล้วอาจารย์ต้องขยายลิมิตให้มันเป็นตัวเป็นตนแล้วอาจารย์ครับผมครับผมอย่าอยู่ในห้องแอร์อาจารย์ครับช่วยกันเพราะเป็นปัญหาของทุกคนนะอาจารย์ครับผมขอบพระคุณนะคะคุณดำคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเหมือนกับวันนี้พูดอะไรไม่ได้มากแหละแต่ทุกคนรู้สึกไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็อึดอัดคือไม่ว่าทุกฝ่ายเนี่ยงงไปหมดเลยเพราะว่าอย่าว่าแต่คุณดำบอกเลยอาจารย์เองก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วทุกวันนี้ทำยังไงไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าในแง่ของตัวระบบเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้เลยอย่างเช่นเรารู้นะครับว่าถ้าสมมติศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเริ่มมีแนวความคิดเริ่มมีคำวินิจฉัยที่มันไม่สอดคล้องกับตัวหัวใจหรือว่าจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราคิดจะไปถอดถอนเขาก็แทบจะทำไม่ได้เราจะเปลี่ยนรูปแบบนะครับของตัวองค์กรของศาลรัฐธรรมนูญไปเขียนให้มันกระชับขึ้นว่าอะไรรับได้อะไรรับไม่ได้เนี่ยนะครับก็ทำไม่ได้เพราะตัวเขาเนี่ยบอกว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยฉันก็ไม่ให้แก้นะครับคือตัวเขาเองเนี่ยใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญที่เขาคุ้มครองซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะมันวุ่นวายมันจะวุ่นวายมากเลยครับคือต่อจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าเอากันให้เคลียร์ว่าต้องการอะไรพวกคุณมีความเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าหรือถ้าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยก็ต้องบอกมาอย่าให้ถึงขั้นจะต้องมีการทำประชามตินะครับในการล้มองค์กรเหล่านี้นะครับประโยชน์มีนะฮะในแง่ของเชิงโครงสร้างนะครับแต่ว่ารูปแบบกระบวนการหรือบุคคลที่เข้าไปอยู่นั้นเนี่ยวิธีการสรรหาการยึดโยงกับประชาชนต้องได้รับการจัดการใหม่นะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตยแล้วอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะฝากทิ้งไว้นะครับคือศาลท่านทำอะไรหลายอย่างผมเข้าใจว่าณวันนี้เนี่ยมันมีคนกลุ่มนึงคิดว่าระบอบทักษิณกับกระบวนการของแบบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันถูกครอบงำโดยสิ่งที่เราเรียกว่าระบอบทักษิณทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่คุณมีความพยายามที่จะกำจัดระบอบทักษิณคุณกำลังกำจัดระบอบประชาธิปไตยไปด้วยนะครับพวกผมที่ออกมาโปรเทคประชาธิปไตยเนี่ยนะครับไม่ว่าใครก็ตามถ้าอยู่ในสภาพของการเมืองแบบนี้เราจะโปรเทคหมดเพราะนี่คือหลักการที่เราควรจะต้องวางอยู่ด้วยกันอย่าให้การที่คุณคิดว่ามันมีคนคนหนึ่งมีปัญหาและเป็นส่วนรวมของปัญหาทั้งหมดซึ่งอันนั้นก็โต้เถียงได้นะฮะว่าประหลาดไปหรือเปล่านะฮะแต่อย่างไรก็ดีในทางกลับกันเนี่ยอย่าทำลายประชาธิปไตยไปพร้อมๆกับนะฮะบุคคลหนึ่งแล้วก็ไปผูกทุกอย่างติดไปกับเขานะครับคุณแสดงออกมาถึงอุดมการณ์ทางการเมืองของคุณภายใต้กรอบของกฎหมายแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกอุดมการณ์ตามกฎหมายที่มันมีอยู่นะครับในจิตวิญญาณของระบอบประชาธิปไตยคือความเป็นประชาธิปไตยความเป็นกลางความยุติธรรม
นะครับที่คุณจะต้องแก้ไขข้อพิพาทเพื่อที่จะไปส่งเสริมให้ประชาธิปไตยมันงอกงามไม่ใช่บอกว่าประชาธิปไตยมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นล้มประชาธิปไตยไปหมดในขณะที่หลอกคนอื่นอยู่ด้วยว่าตัวเองเนี่ยแหละเป็นประชาธิปไตยเป็นตัวแทนของความดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อโอ้โหวุ่นวายนะคะอาจารย์ครับผมคุณผู้ชมคะเสียดายนะคะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้นะคะเหมือนเราจะคุยกันแป๊บเดียวเองนะคะเพราะว่าหลายสายที่โทรเข้ามานั้นแสดงความคิดเห็นแล้ววันนี้ค่ะเราต้องบอกเลยว่าเราปล่อยให้สายนั้นพูดยาวนะคะกว่าปกติด้วยกันเพราะว่าอยากให้เขาสะท้อนสิ่งที่เขารู้สึกอัดอั้นตันใจออกมาค่ะแน่นอนค่ะว่าใครที่ไปใช้สิทธิ์นะคะ20ล้านเสียงที่วันที่2กุมภาพันธ์นั้นต้องมีคำถามในใจเกิดขึ้นมากมายพรุ่งนี้นะคะเราจะเปิดโอกาสเรื่องนี้อีก1วันค่ะรวมถึงค่ะเราจะมีการติดต่อนะคะสำหรับผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ที่เป็นข่าวคุณผู้ชมคงจำได้นะคะที่ปีนรั้วค่ะอาจารย์รวมถึงนะคะที่ส่องไฟฉายนะคะ2ท่านนั้นที่ไปใช้สิทธิ์นั้นเขามีความรู้สึกยังไงกับความพยายามในการฝ่าด่านไปลงเสียงในครั้งนั้นวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วิโรจน์อาลีเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะรายการสดค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันพุธค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ